ความรักมันไม่มีจํานวนด้วยนะครับคุณยายจ๋ามันกลายเป็นว่า3คนผัวเมียก็ได้หรือแม้กระทั่งคบกันไประยะนึงแล้วสามีบอกว่าฉันขอไปมีคนอื่นภรรยาก็ต้องให้มีคนอื่นเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ไอ้ที่คําว่ารักษาความสัมพันธ์ก็คือเราแชร์ผลประโยชน์นั่นแหละฮะเราต้องได้ประโยชน์แล้วมันผิดไหมครับผิดสิเพราะว่าอะไรคุณหลอกเขาอะคุณเอาประโยชน์จากเขาอะครับบางทีคุณก็อาจจะเอาเรื่องเซ็กมาเป็นตัวล่อพูดกับคนนี้ว่าเนี่ยไม่ได้รักคนนั้นหรอกนะแต่รักคนนี้แต่จำเป็นต้องอยู่กับคนนู้นยอมรับได้ไหมอย่างเงี้ยจะสามเมียสามผัวเลยมันก็คิดอย่างนี้กันแหละครับเพราะอะไรเพราะไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีหลุมดำของความหิวโหยที่ไม่เคยเติมเต็มตัวเองแล้วคิดว่าความขาดแคลนอันนี้มันต้องได้จากคนอื่นก็หลอกตัวเองอ่ะมันมีบางคู่เขาแชร์ความสัมพันธ์กันด้วยนะครับคุณยายจ๋าก็คือ3คนเนี้ยรักกันหมดรักกันเป็นวงกลมมันไม่ใช่รักแบบแยกอะครับคือจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่ใช่เพิ่งมีนะมันก็มีมานานแล้วนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่นอนเป็นหมู่หรือว่าสวิงกิ้งหรือมันก็มีเรื่องเหล่านี้กันมานานแล้วแต่ถ้าถามว่าชีวิตมันเกิดมามันแค่สมสู่กันแค่นี้มันมีเรื่องที่ดีกว่านี้ไหมอ่ะตอบไม่ได้หรอกเพราะคนเหล่านี้เขาไม่ฟังเราอ่ะเคนโดตั้งแต่เธอคบยายมาเนี่ยเธอหลายชู้หลายชายไหมไม่ครับทำไมล่ะทำไมฮะก็ทำยังไงล่ะครับคุณยายไม่คุณยายถามว่าทำไมเคนโดเบรกความรักของเคนโดที่มันจะไปสมสู่มั่วเอาวนไปวนมาอยู่เงี้ย move on แบบเป็นวงกลมเงี้ยทำไมเคนโดถึงหยุดตัวเองได้ล่ะลูกก็คือมันคงเจอคนที่เขาดีกับเราแล้วก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราเป็นอะไรแบบนี้ครับก็แสดงว่าเคนโดต้องการคนที่เข้าใจเคนโดแม้บางพีเดียเคนโดไม่น่ารักคนคนนี้ก็ยังรักเคนโดได้มันจึงหยุดเคนโดได้ถูกต้องไหมครับก็เนี่ยสรุปเป็นภาพ